KPN Award ครั้งที่24 The Battle Series Presented by น้ำยาบ้วนปากฟลูโอคาริลร่วมสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตแอลลีนสูตรแคลเซียมเข้มข้นคู่แบทเทิลคู่ต่อไปของทีมสีน้ำเงินตัวแทนจากหน้าตาภาคินแสงธานินดีกรีคุณหมอผู้มีความฝันที่แตกต่างกับโอกาสสุดท้ายบนเวที KPN Award และวันนี้ภาคินจะเดินตามความฝันสำเร็จหรือไม่สุดๆเลยครับเพราะว่าเคยไปประกวดแล้วก็ไม่เคยประสบความสำเร็จจนตอนนี้เวลาในอายุเราก็มากแล้วครับก็ใกล้จะหมดแล้วพอรู้ว่าได้เข้าก็ดีใจมากๆครับตัวแทนจากทีมสีน้ำเงินอีกหนึ่งคนที่จะมาแบทเทิลกับภาคินกันพสุทธิ์เสนาเปรมหนุ่มน้อยหน้าลูกครึ่งที่วันนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยสวัสดีครับชื่อกันครับพสุทธิ์เสนาเปรมครับได้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคกลางนะครับไม่ได้เป็นลูกครึ่งครับพ่อก็เป็นคนสิงห์บุรีครับแล้วแม่ก็เป็นคนร้อยเอ็ดผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับแต่คนหลายคนชอบบอกว่าเป็นจริงหรือเปล่าก็เลยต้องบอกไปเลยว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งอะไรอย่างนี้ครับเพราะก็เถียงไปก็นานกว่าจะจบเรื่องใช่ไหมเลยอ่ะอย่างแรกเลยก็คือเข้าเวทีนี้เพราะว่าคือมีนักร้องแล้วก็มีถึงนักแสดงด้วยที่เขาเปิดโอกาสให้เข้ามาในเวทีนี้ที่ให้เราเข้ามาประกวดมีการแบ่งเป็นช่องสองฝั่งเพื่อให้คนคนหนึ่งได้มีจุดเลือกได้ว่าเข้าทางไหนก็เพราะว่าเป็นรางวัลพระราชทานด้วยที่เป็นได้ถ้วยรางวัลใช่ไหมครับก็เป็นรางวัลทรงเกียรติครับที่อยากจะได้และโชว์บนเวทีนี้เขาทั้งสองจะสามารถทำให้กรรมการชื่นชอบและเลือกพวกเขาให้เป็นคนที่ใช่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จหรือไม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรมาจากจังหวัดอะไรคะชื่อกันครับมาจากจังหวัดกรุงเทพครับนึกว่าเป็นคนแบบเวเนซุเอลาหรืออะไรคือเป็นลูกครึ่งไหมคะนี่ลูกครึ่งครับเป็นคนไทยแท้ครับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยเลยใช่ครับกันแล้วก็ชื่อภาคินครับก็มาจากกรุงเทพครับแต่จริงๆไปเรียนที่พิษณุโลกแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานที่นี่ครับเกิดที่นี่ที่กรุงเทพตอนนี้คืออยู่กรุงเทพแล้วใช่ครับงานที่ทำคืออะไรคะเป็นหมอครับจริงเหรอใช่ครับเป็นหมอรักษาเกี่ยวกับด้านไหนยังไงคะรักษาโรคทั่วไปครับผมหมอตรวจทั่วไปเลยใช่ครับแล้วยังไงถึงมาสมัครมาออดิชั่น KPN คะคุณหมอก็เป็นความฝันของเราครับอีกอย่างหนึ่งของเราฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินนักร้องเป็นดาราเนี่ยครับอยากเป็นนักแสดงอยากเป็นศิลปินเป็นอะไรก็ได้เอาล่ะยังไงเป็นกำลังใจให้คุณหมอเสียงดีกับนักศึกษาสุดหล่อของเราเป็นแบบอีก2คนที่ผ่านเข้าไปให้ได้นะคะอีก100ก้าวข้างหน้าหอมขอให้ความฝันของคุณทั้งคู่เป็นจริงให้ได้เชิญค่ะกรรมการรอเจอพวกคุณอยู่อีก100ก้าวข้างหน้าค่ะสวัสดีครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าท่าทางคุ้นๆแค่ผมมองคุณยังไม่ค่อยชัดเงยหน้าสักนิดให้ผมมีสิทธิ์ได้รู้จักอยากมองยิ่งนักสักวินาทีอยากเห็นหน้าแต่แล้วเธอก็ไม่มองแล้วเธอก็ไม่มาก้มหน้าก้มตาเล่นเล่นเลี้ยวมือลงบนคืนนั้นยิ้มหูเราคนเดียวเลี้ยวขึ้นก็ไม่มาต้องจบลงที่ฉันถ้าน้มนิ้วมือส่งกันท้าอมสูงไงขึ้นมา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 มองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกลัวหลุดลอยพาหรือน้อย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 รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาอมสูงไงขึ้นมาไงขึ้นมาไงขึ้นมาขึ้นมามองตาฉันสักหน่อยโอ้เพราะฉันเฝ้าคอยกลัวหลุดลอยพาเรือน้อย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 รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอ Look at me girl Fast thing figure 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 over Damn so god so damn look and listen No talk no cram no fit yeah Look up look around look at me girl Stop playing submission to the whole worldHow much time on the phone you're spending? Think of all the precious moments you'll be missing. Ding the ling, the ling, ding the ling, the ling, the ling, ding. Are you waiting? Oh,
ฉันเฝ้าคอยกลัวหลุดลอยพาเล่นน้อย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 รักจะเกิดขึ้นมันต้องมองตาไม่ใช่มองจอแล้วจ้าช่วยด้วยเคลื่อนนี้คือก้มหน้าไม่ได้เลยเงยตลอดเฮ้ยมีเรื่องเคลียร์นิดนึงก็มองหน้าเขาอยู่ตลอดคืออยากรู้ว่าระหว่างที่คุณหมอพาคินร้องเนี่ยกรรมการมีอยู่2ท่านนะครับคุณหมอไม่มองฝั่งนี้เลยก็ไม่รู้สินะพี่ไอแล้วน้องเนยแล้วก็เอ็นน้องเนยเป็นอะไรน้องเนยนั่งจับแก้มตลอดเวลาเราก็เขินอะองศาพอดีไม่รู้เหมือนกันน่ะคุณหมอมีมูฟเมนต์ที่ดีทำให้เขาร้องดีขึ้นหรือเปล่าก็อาจจะช่วยได้ไม่รู้ล่ะแรงจูงใจเวลาร้องไงครับอ้ยหนักไปอีกรุ่นนี้จูงใจอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องจูงมือครับพี่ยายอะไรอ่ะลายใส่ไม่น่ารักเลยโอ้ยเอาแต่คุณหมอเท่มากนะวันนี้ขอบคุณครับครับดีดีไม่ชมผมมากหรอครับเดี๋ยวทีละคนอ๋อการคำรบกวนพักดื่มน้ำไปแกล้งเขาชนทีละคนครับผมทีละคนคุณหมอเท่วันนี้ดูแบบวัยรุ่นเลยอ่ะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแม่ยังวัยรุ่นอยู่ครับมีปัญหาอะไรปะเนี่ยพอเขามองก็โอ้โหดีไปหมดคุณหมอเนี่ยมันเลยคือเราก็ไม่ถึงจะคอมเมนต์ได้หรือเปล่าพี่ก็คอมเมนต์ไปตอนแรกถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกตอนแรกตอนเขาร้องครั้งแรกยังบอกเลยว่าเอ๊ะแบบอะไรยังไงพอเขามองไปเรื่อยๆคือพักเริ่มแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องเขามองมันก็ดีโมเมนต์ก็ดีกล้ามก็ใช่ก็ดีบอดี้ก็ดีเอาฟังกันการร้องกันจะน้อยใจการธรรมชาติมากเหมือนเลือกเพลงนี้ด้วยตัวเองอ่ะคือแบบดีหมดเลยอ่ะเวลาขยงขยับอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเลือกเพลงเองเหมือนแบบเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงของเราเลยอ่ะเราชอบมากจริงนะคะเอ๊ะทำไมหนูดูแบบนี่ขนาดเขาไม่ได้มองขนาดนั้นนะเนี่ยเขามองอยู่ตลอดเขาก็มองอยู่ตลอดหรอเห็นเหมือนกันไม่รู้อ่ะเข้าหลังผู้เข้าแข่งขันผู้ชายมาบอกให้กรรมการอีกคนนั่งตรงนี้ก็ได้อันนี้มีความสุขมากเพลงนี้คือดีอะค่ะชอบมากอ๋อโอเคครับคราวนี้ถึงเวลาที่มีคนจ้องตาขนาดนั้นต้องเครียดแล้วอ่ะกูเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงนะคะและนี่คือคำตัดสินของพวกเรานะครับต้องการนะคะคือคนที่ใช่สำหรับ KPN ค่ะคุณหมอครับคุณหมอภาคินยังไม่ใช่สำหรับ KPN นะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็ผ่านมาอย่างมากเลยครับก็เคยประกวดเหมือนกันครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับเราก็เลยแบบรู้สึกเฟลแต่ว่าพอมาถึงตรงจุดๆเนี่ยครับเมื่อเราได้เดินเข้ามาใน KPN Award เนี่ยเรารู้สึกว่าเวทีเนี่ยครับมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างครับที่ทำให้เราแบบอยากพยายามมากขึ้นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเปลี่ยนเนกาทีฟในสมองเราครับให้มันเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนนะครับก็เลยก้าวเข้ามาในเวทีนี้ครับจะไม่รักใครอีกแล้วชาตินี้ไม่แคร์ก็คงจะมีแต่ติ่มมา